่อเนื่องเป็นครั้งที่13แล้วล่ะค่ะงานประกาศผลรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดซึ่งในปีนี้หนังโรแมนติกคอมเมดี้สุดแนวฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอก็กวาดไปได้ถึง5รางวัลกับรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายหญิงยอดเยี่ยมที่ไม่พ้นมือใหม่ดาวิกาและซันนี่สุวรรณเมธานนท์เช่นเดียวกับสาววีวิโอเลตก็ไม่พลาดรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเช่นกันค่ะส่วนนักแสดงนำยอดเยี่ยมประเภทละครได้แก่ตงเหน่งรัดเกล้าและพระเอกมาร์ทเข้มเวียร์สุกลวัฒน์ขณะที่รางวัลป๊อปปูล่าบอดได้แก่กันนภัทรคชานนทนันเบลล่าราณีณเดชและญาญ่าอุรัสยาค่ะซึ่งงานนี้นะคะคู่จิ้นสุดฟินณเดชญาญ่าก็เปิดใจด้วยสีหน้าสุดเขินกับภาพคู่ในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ23ปีของสาวญาญ่า18มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อชาวเน็ตจับสังเกตว่าดูเหมือนพี่ณเดชจะนั่งจับมือน้องญาอยู่ใต้โต๊ะอาหารค่ะก็จับอะครับจับครับจับแต่ก็ไม่มีอะไรครับจริงๆมันไม่ได้ถึงกับจับแบบจับนะคะมันแค่วางจับแทนผู้ใหญ่ครับมันพัฒนาขึ้นไหมคะหลายปีแล้วรางวัลความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆรู้จักกันมาค่อนข้างนานนะครับผมอะไรดีๆที่เรามีให้กันก็มีให้มาตลอดนะครับผมแล้วก็ถามว่าพัฒนาไหมก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมใช่ครับ